กลุ่มเหลือเกินคุณหลวงตอนนี้พอเทพจะพาผู้หญิงเข้าบ้านเรียนก็ไม่จบสร้างแต่ปัญหาเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าพอมีลูกแล้วในเรือนจะพบแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้กลับยิ่งวุ่นวายกว่าเก่าเสียอีกลูกเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวแต่คุณพระก็ยังมีพ่อสุขลูกเทวดาให้ชื่นใจอยู่คุณหลวงพ่อสุขก็มีเรื่องอีกคนนึงเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งรู้มาว่าพ่อสุขไปติดพันแม่ค้าขายขนมอีกคนนึงและเป็นใครรู้ไหมคุณหลวงเป็นลูกมะลิกับไอ้มิ่งนี่คุณพระพบมะลิมาแล้วหรือความจริงผมเคยพบมะลิกับไอ้มิ่งมาก่อนแล้วขอโทษด้วยที่ไม่ได้เล่าให้คุณพระฟังผมไม่อยากให้คุณพระไม่สบายใจไอ้เมืองลูกชายคนโตของมะลิก็มีเรื่องกับแม่เดือนเหมือนกันผมไม่อยากจะเชื่อนะคุณลุงหายกันไปเกือบ20ปีสุดท้ายต้องกลับมาเกี่ยวข้องกันอีกคุณพระยังรักมะลิมันอยู่ใช่ไหมนี่คุณลุงยังรักแม่ของเมืองอยู่หรือนี่คุณลุงพอสุขไปติดพันผู้หญิงคนอื่นอย่างนี้แล้วถ้าคุณหลวงจะยกเลิกงานแต่งผมเข้าใจนะไม่หรอกมั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กผมมั่นใจว่าพ่อสุขเป็นคนดีจะดูแลแม่เดือนได้ถ้าหมดจากพ่อสุขไปผมก็ไม่ไว้ใจใครแล้วล่ะรีบแต่งเลยดีกว่าไม่ได้เจ้าคะแม่เดือนเรื่องแต่งต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนขอเวลาดูใจกับพี่สุอีกสักพักนะเจ้าคะคุณลุงเง็กอุ้ยมีอะไรหรอจ๊ะทำไมท่าทางลับๆล่อๆแบบนี้ว่ามีอย่างเจ้านี่จะไปบ้านคุณเทพแม่นกับเจ้าเดี๋ยวป้าไปส่งเจ้าไม่เป็นไรหรอกจ๊ะป้าเง็กทางบ้านคุณเทพเขาส่งคนมารอรับชวนชมที่ท่าน้ำนี่เองไปเถอะเจ้าป้าเตรียมรถลากไว้แล้วเจ้าเดี๋ยวป้าจะไปส่งที่ท่าน้ำเจ้าพร้อมเทิมไอ้เทิมขอรับคุณเทพเตรียมรถเสร็จหรือยังเทิมประเดี๋ยวแม่ชุนชมเขารอนานรออีกสักประเดี๋ยวเถิดขอรับคุณเทพเอาอย่างนี้นะขอรับคุณเทพรออยู่บนเรือนเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วไอ้เทิมจะมาตามขอรับแหมท
ถ้าเรื่องเรียนตั้งใจเหมือนเรื่องผู้หญิงนะคุณพระคงไม่ต้องกลุ้มใจอย่างนี้เตรียมตัวจะไปรับแม่ชวนชมหรือพ่อเทพขอรับคุณแม่ลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะขอรับที่ยอมให้แม่ชวนชมเข้ามาอยู่ในเรือนลูกสัญญาว่าต่อไปนี้ลูกจะเชื่อฟังคุณแม่ไม่ทำให้คุณแม่ร้อนใจอีกขอรับโถลูกประเดี๋ยวแม่จะลงครัวเตรียมตัวทำอาหารไว้ต้อนรับแม่ชวนชมนะจริงเลยขอรับคุณแม่ แม่ชวนชมจะต้องชอบกับข้าวฝีมือคุณแม่เหมือนที่ลูกชอบแน่ๆเลยขอรับ ลูกรักคุณแม่ที่สุดเลยขอรับ พ่อเทพขอให้ลูกจำเอาไว้นะว่าทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อพ่อเทพอ่ะอุ๊ยรถพร้อมแล้วขอรับคุณเทพลูกไปก่อนนะขอรับคุณแม่ไปเถิมเชิญขอรับขอรับเองเตรียมของขวัญไว้ต้อนรับแม่ชวนชมแล้วใช่ไหมอีเตรียมเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางได้นี่มันเลยท่าน้ำแล้วนะจ๊ะเชื่อป้าเต๊ะป้าจะพาไปตั้งรับป้าเอกป้าเอกจะพาชวนชมไปไหนกันแน่ถ้าป้าเอกไม่บอกชวนชมจะกระโดดลงเดี๋ยวนี้ชวนชมชวนชมจะไปอยู่กรุงเทพหมอได้นะเจ้าชวนชมจะมีความสัมพันธ์กับกรุงเทพหมอได้ทำไมล่ะจ๊ะป้าเอกแต่แล้วชวนชมกรุงเทพหยุดไอ้เพ้งเง็กมานี่เพ้งเพ้งจะทำอะไรเพ้งหรือพาคุณหนูชนชมกลับไปส่งที่ท่าน้ำตามไปเพ้งชนชมไปยังไง
มันเป็นอะไรเถิมไม่ทราบเหมือนกันขอรับแต่ก่อนจะออกมานี่กระผมก็ดูดีแล้วนะขอรับถ้าอย่างไรเสียคุณเทพรอสักประเดี๋ยวนะขอรับอะไรหรือสายของอ้วที่อ้วให้ไปเฝ้าจับตาแถวละแวกบ้านคุ้มพระทำลงนครารายงานว่าคุณชมนาถเอาเรือออกไปพร้อมกับบ่าวคนสนิทตั้งแต่เช้าไม่รู้ไปไหนขอรับใช่ไหมเอ็งรีบกลับไปที่ท่าน้ำกลับไปคุ้มครองชวนชมอีชมนาถมันอาจจะทำอะไรชวนชมก็ได้ขอรับนานไหมไม่ชวนชมคุณเทพเหรอเจ้าคะพ่อเทพไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้มารับเป็นเกียรติของชวนชมเหลือเกินที่คุณหญิงชมนาถมารับด้วยตัวเองชวนชมกราบขออภัยที่เคยทำให้คุณหญิงชมนาถร้อนใจฉันไม่ถือโทษโกรธหลอมดอกรีบไปกันเถอะเดี๋ยวพระเทพจะรอนานเจ้าค่ะเองThank you.
งั้นหรือขอรับอีชมนาธมาห้ามชวนชมไปอีชมนาธมันจะยายหยังชวนชมกับเจ้าเพ็งเอ็งรีบให้คนเอาเรือตามออกไปคุณนายแต่ตอนนี้เรือออกไปพักหนึ่งแล้วไม่รู้จะตามทันหรือเปล่าถึงยังไงก็ต้องตามไปไปสิขอรับจะสอนหล่อนร้อยมาลัยพอไปถึงที่เรือแล้วจะได้ไหว้พระกันคุณหญิงชมนาฏใจบุญสุนทานเหลือเกินนะคะแต่ชวนชมถือคติที่ว่าพระอยู่ที่ใจถึงจะไม่ได้ไหว้พระแต่ก็ไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญให้ใครเดือดร้อนส่วนคนบางคนไหว้พระเช้าเย็นจิตใจกลับอมหิตก่อกรรมไม่จบสิ้นคนแบบนี้ไหว้พระเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลบุญหล่อนนี่พูดจาฉะฉานถูกใจฉันนักฉันเคยฝันว่าจะมีลูกสาวสักคนหนึ่งแต่บุญคงไม่ถึงเลยมีแต่พ่อเทพฉันจะถือว่าหล่อนเป็นลูกสาวของฉันอีกคนหนึ่งเพื่อแสดงความจริงใจแม่มีของมารับขวัญลูกสาวจ้ะไปสักชิ้นสิจ๊ะชวนชมไม่ใช่คนโลภเพียงแค่คุณหญิงเมตตารับชวนชมเป็นลูกอีกคนก็ถือว่าเป็นบุญของชวนชมแล้วค่ะไม่ใช่คนโลภหรือว่าไม่กล้าหล่อนใจเด็ดถึงขนาดแทนตัวเองเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องกลัวนั่นสิคะทำไมจะต้องกลัวเพราะถ้าหากชวนชมเป็นอะไรคุณเทพก็คงจะต้องตายตามเป็นแน
อีชมนาถมันจะอยากหยั่งชวนชมกับเจ้าหุบปากซะให้ไหนอีมุ้ยกูเลี้ยงชวนชมมาเพื่อให้มันมาแก้แค้นอีชมนาถจะช้าจะเร็วมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีแต่มันอยู่กลางน้ำด้วยกันนะเจ้าอีชมนาถมันก็มีแมงผีมันจะฆ่าชวนชมขยายได้นะเจ้ามันจะเป็นจะอันเขาจะยัดจะไหนกันดีเจ้า18ปีที่ผ่านมากูสั่งสอนให้มันระแวดระวังตัวเป็นอย่างดีกูเชื่อชวนชมมันจะต้องเอาตัวรอดได้อีของรับขวัญคุณหญิงน่าเสียดสยองยิ่งนักชวนชมไม่ขอรับชวนชมคิดอยู่แล้วว่าอย่างคุณหญิงคงไม่ยอมรับชวนชมเข้าเรือนง่ายๆไม่ว่าคุณหญิงคิดจะทำอะไรชวนชมคนนี้รู้ทันหมดฉันคงจะเลี้ยงหล่อนไว้ใช้งานหน้าตาของหล่อนช่างงดงามหมดจดมิหน้าพอแทบถึงหลบเอามันไปโยนลงน้ำข้าสั่งไม่ได้ยินนะให้ข้าด้วยนะข้าจำเป็นจริงๆเร็วๆเข้าสิอียอมลงไปเร็วๆเข้าจะมาRip up!
จ้าขนมกล้วยไหมจ๊ะพี่แม่จ๊ะฉันต้องขอไม่ขายท่าน้ำนะจ๊ะวันก่อนขายดีๆจ้ะแม่เดือนแม่เดือนจ๊ะจะรีบไปไหนล่ะก็จะกลับมาสิมารอตั้งนานเธอไม่มาเสียทีโอ้โถแม่เดือนจ๋าผัวมาช้านิดเดียวเองอย่างงอนผัวเลยนะจ๊ะพอดีว่าที่ร้านคนเยอะปลีกตัวมาไม่ได้อะจ๊ะแล้วเรื่องจะได้ไปสืบมาได้ความไหมจ๊ะได้สิเก่งจ๊ะนี่จะรางวัลเมื่อวันก่อนคุณลุงมาหาคุณพ่อฉันแล้วฉันก็แอบได้ยินว่าคุณลุงน่ะยังรักแม่ของเธออยู่นะไอ้คุณพระนี่มันเจ้าชู้จริงๆเลยนี่จ้ะแล้วไงต่อจ้ะจบแล้วเอ้างั้นเอาคืนมาเลยนี่แม่เดือนฉันให้แม่เดือนไปสืบเรื่องแม่ฉันไก่สุกไม่ใช่เรื่องคุณพระเสียหน่อยแต่มันก็สำคัญนะที่คุณลุงรักแม่ของเธออยู่น่ะสำคัญที่ไหนกันเล่าลองมายุ่งกับแม่ฉันดูสิฉันชกให้ แม่เดือนนี่ใช้ไม่ได้เลยไปสืบมาใหม่นะจ๊ะได้คืบจะเอาสอบทุเรศของฉันก็ไม่ใช่ถ้าอยากรู้นะก็ไปสืบเอาเองก็แล้วกันฉันช่วยได้แค่นี้แหละ ถ้าเช่นนั้นฉันคงต้องเอาไอ้นี่ไปให้พ่อของแม่เดือนดูเฮ้ยนี่มันภาชนะฉันนี่เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอนที่ฉันไปห้องของแม่เดือนน่ะสิแล้วฉันก็จะบอกพ่อของแม่เดือนว่าแม่เดือนให้ภาชนะฉันไว้เพื่อเป็นของแทนใจแล้วเธอจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยว่าในห้องของแม่เดือนตู้โต๊ะหันไปทางไหนหมอนมุ้งสีอะไรแล้วทีนี้พ่อของแม่เดือนคงจะเชื่อหรอกว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันจริงๆไม่เหมือนบ้าเอามาดีๆนะไม่เดือนมากอดฉันอย่างนี้ฉันอายชาวบ้านเขานะจ๊ะทีนี้ยอมช่วยผัวหรือยังจ๊ะฝนจะตกจะหยุดรีบกลับไปเก็บผ้าเถอะทางนี้แม่เก็บร้านเองได้จ้ะไปเร็วแม่สายหยุดฉันคิดถึงแม่สายหยุดเหลือเกินแม่สายหยุด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 เปิดประตูให้ฉันเถิดแม่สายหยุ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 ด
ุขกลับไปเถิดจ้าถ้าคุณพ่อคุณสุขรู้ว่าคุณสุขมาที่นี่ท่านจะโกรธเอานะจ๊ะแม่สายหยุดถึงพ่อแม่ของเราจะมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแต่ฉันเชื่อว่าความรักของเราสองคนจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะยิ่งเราทั้งคู่รักกันยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงสายหยุดคงมีวาสนาเพียงเท่านี้คุณสุขลืมสายหยุดเถิดจ้ะฉันจะลืมแม่สายหยุดได้อย่างไรฉันรักแม่สายหยุดไม่มีใจให้ฉันแล้วน้อยก็เปิดประตูให้ฉันเถอะขอให้ฉันได้เห็นหน้าแม่สายหยุดเป็นครั้งสุดท้ายลืมสายหยุดเสียเถิดสายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายสายบ่หยุดเสน่หายห่างเศร้าคืนกี่วันวายวางทะเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใดสุขรักสายหยุดจริงๆหรอจ๊ะฉันรักแม่สายหยุดมากกว่าอะไรทั้งหมดผ้าเช็ดหน้ากับดอกสายหยุดนี้ฉันพกติดตัวไว้เสมอเช่นนั้นสายหยุดขออะไรคุณสุขอย่างนึงได้ไหมจ๊ะได้สิสำหรับแม่สายหยุดฉันให้ได้ทุกอย่าง
่อจากนี้ไปขอให้คุณสุขอย่าได้มาพบหน้าสายชุดอีกไม่ได้อยากจะทำให้ใครเสียใจไม่ได้อยากจะทำให้ใครร้องไห้แต่มันเป็นเพราะฉันไม่อาจเสียใจได้ไหมว่ารักเธอแค่ไหนเพราะเธอคือทั้งหัวใจจะต้องลากอะไรก็ยอมทุกอย่างขอแค่เพียงให้เธอไม่ไปไหนฉันทำไม่เป็นไรถ้าฉันจะดูไม่ดีไม่เป็นไรถ้าวันพรุ่งนี้ไม่เหลือใครแค่มีเธอคนเดียวที่รักก็ไม่ต้องการเองคงรักไอ้มิ่งมากสินะถึงยอมลำบากอย่างนี
ถ้าเองยังอยู่ในเรือนข้าคงไม่ต้องลำบากอย่างนี้ทรัพย์สินเงินทองของข้าคงซื้อความรักของเองไม่ได้ความจงรักภักดีที่บ่าวมีต่อคุณพระยังคงเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่วันแรกที่บ่าวเข้าเรือนจนถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเจ้าค่ะเลิกปลดพระเสด็จถ้าเองรักเองพักดีอย่างที่เองว่าทำไมเองถึงไปคบชู้กับไอ้มิ่งบ่าวไม่เคยเป็นชู้กับพี่มิ่งนะเจ้าค่ะคุณพระเข้าใจผิดเข้าใจผิดหรือเองยังกล้าบอกอีกหรือเองไม่ได้คบชู้ถ้าเห็นอยู่กับตาเองกับมิ่งอยู่กินด้วยกันมีลูกสองคนถ้าเองไม่ได้คบชู้เด็กสองคนนั้นเป็นลูกใครหลักฐานเห็นอยู่คาตาเองหลอกข้าไม่พอเองจะให้ลูกสาวมาหลอกพระสุขอีกข้าจะไม่มีวันให้พ่อสุขล้มผิดเหมือนข้าแล้วต่อไปนี้ข้าจะไม่ให้พ่อสุขมาข้องเกี่ยวพวกเองอีกแม่ทุกท่านไม่ใช่อย่างที่ทุกท่านคิดนะทุกท่านคุณพระเจ้าคะคุณพระเจ้าคะคุณพระเจ้าคะคุณพระฟังบ่าวก่อนเจ้าค่ะเรื่องคุณสุกสายหยุดบ่าวไม่รู้เรื่องจริงๆนะเจ้าค่ะและที่คุณพระเจ้ารังเกียจครอบครัวของบ่าวว่าต้อยต่ำบ่าวก็เข้าใจแต่บ่าวขอร้องนะเจ้าค่ะอย่าได้ตัดขาดคุณสุกออกจากชีวิตของบ่าวขอให้บ่าวได้เห็นได้ดูแลคุณสุกจะต้องให้บ่าวทำยังไงบ่าวก็ยอมเจ้าค่ะบ่าวขอร้องนะเจ้าค่ะทำไมเองถึงอยากพบหน้าพระสุกนะหรือเองมีแผนชั่วอะไรไม่นะเจ้าค่ะไม่เคยมีแผนร้ายใดๆกับคุณสุขเราแค่รักและเทิดทูนคุณสุขเพราะคุณสุขมีเลือดเนื้อเชื้อไขขอบคุณพระผู้ที่มีพระคุณต่อบ่าวเองเลิกเอาความจงรักภักดีกับข้ามาอ้างเดี๋ยวนะน่าซื้อใจคดอย่างเองข้าดูออกต่อไปเองจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อสุขอีกคุณพระอย่าทำอย่างนี้กับบ้านนะเจ้าค่ะคุณบ้านจะหาคุณสุขเจอมันนานเหลือเกินอย่าทำแบบนี้กับบ้านนะเจ้าค่ะกว่าจะหาเจอด้วยหมายความว่าอย่างไรเอ็งกับพ่อสุขรู้จักกันหรือว่าอย่างไรเอ็งรู้จักพ่อสุขหรือว่าอย่างไรเอ็งรู้จักพ่อสุขหรือว่าเองติดตามลูกข้าเองคิดร้ายกับพ่อสุขใช่ไหมบ่าวจะคิดร้ายกับคุณสุขได้อย่างไรในเมื่อบ่าวเป็นมะลิมนั่นไง
กลับไปซะแล้วข้าจะบอกเองไว้นะพระสุขคือลูกข้ากับแม่ชมข้าดูแลเองได้เองกลับไปอยู่กับชู้เองและดูแลลูกเองให้ดีแล้วอย่าให้ลูกสาวเองมายุ่งกับพ่อสุขลูกของข้าอีกจะทำอะไรกับเองนี่เองจะบอกคุณพระเป็นอย่างนั้นด้วยว่าคุณสุขเป็นลูกเองแต่ถ้าคุณพระรู้ความจริงท่านอาจจะเมตตาให้ฉันได้พบหน้าคุณสุขบ้างก็ได้ถึงเองพูดไปใครก็จะเชื่อแล้วอีกอย่างนะมะลิถึงท่านจะเชื่อว่าคุณสุขเป็นลูกเองจริงๆท่านอาจจะเกลียดชังคุณสุขเหมือนกับที่เกลียดชังเองก็ได้ทำไมพี่มิ่งหมายความว่าฉันจะไม่ได้พบหน้าลูกแล้วหรอกจากกันครั้งแรกฉันก็แทบตายถ้าต้องจากกันอีกครั้งแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเพื่อลูกแล้วเองต้องยอมเสียสละนะก็เย็นมากแล้วกระผมว่าเรากลับกันดีกว่าไหมขอรับไม่ฉันจะรอแม่ชวนชมที่นี่ขอรับพวกอ้วตามไปไม่ทันขอรับสายของอ้วรายงานว่าคุณหญิงชมนาถกับบ่าวคนสนิทกลับถึงเรือนแล้วแต่ว่าชวนชมไม่ได้กลับไปที่เรือนด้วยชวนชม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 จะเป็นไงบ้างเจ้าทำไมบ้างชวนชมจะเป็นไงบ้างเจ้าทำไมบ้างทำไมบ้างชวนชมจะเป็นไงเจ้าขอให้มันอย่าเป็นอย่างเลยเจ้าปีปู่ปีย่าช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชวนชมมันโตย
ขออย่าให้มันเป็นอีหยังเลยเจ้าปกปักทั้งสาชวนชมมันโตยขออย่าให้มันเป็นอย่างเลยเจ้าหายไปไหนมาทั้งวันลูกไปหาแม่สายหยุดมาขอรับพ่อสั่งห้ามแล้วลูกขัดคำสั่งพ่อแล้วต่อไปนี้คุณพ่อไม่ต้องมาห้ามลูกแล้วขอรับแม่สายหยุดตัดสัมพันธ์กับลูกแล้วขอรับแซงทำเป็นตัดความสัมพันธ์ยิ่งให้ลูกข้างขายมันได้สิมะลิมันคงสอนลูกมันมาไม่ใช่อย่างนั้นนะขอรับแม่สายหยุดเห็นกับลูกไม่อยากให้ลูกขาดใจคุณพ่อนะขอรับพ่อสุขพ่อสุขอย่าไปหลงแลกคนไม่ใช่นะปกติคุณพ่อเป็นคนมีเหตุผลทำไมคราวนี้คุณพ่อถึงได้โทษแต่น้ำมะลิล่ะขอรับเรื่องบาดหมางคุณพ่อกับน้ำมะลิก็ตั้ง18ปีมาแล้วทำไมคุณพ่อถึงได้จงเกลียดจงชังน้ำมะลิขนาดนี้ล่ะขอรับหรือว่าคุณพ่อยังรักน้ำมะลิอยู่ว่านักใครใหญ่ดีคนช่วยมันหรอกพระสุขพระสุขอย่าไปหลงก่อนมันเชียวนะเพื่อเป็นการตัดปัญหาอย่าไปวุ่นวายกับพวกมันอีกแล้วพ่อจะเร่งให้พ่อสุขกับแม่เดือนแต่งงานกันให้เร็วที่สุดนั่งเศร้ามาทั้งวันแล้วสายหยุดฉันบอกเองแล้วใช่ไหมว่าเรื่องไอ้สุขต้องทำใจวันนี้คุณสุขเขามาหาฉันคุณสุขเขามาหาเองหรือเขาว่าอย่างไรบ้างแล้วเขาจะมาอีกไหมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงดอกจ้าเขาจะไม่มาที่นี่อีกแล้วฉันบอกเขาไปว่าฉันรู้ตัวว่าฉันกับเขาต่างกันฉ
ันเลยขอร้องเขาว่าอย่ามาพบกับฉันอีกก็ดีแล้วนี่แม่ต่อไปสุไม่มาที่นี่อีกบ้านเราจะได้หมดปัญหาสักทีนึงจะได้ไม่ต้องมานั่งซึมนั่งเศร้ากันแบบนี้อีกแม่แม่จะเศร้าทำไมนี่สายหยุดมันเสียใจก็ไม่แปลกแต่แม่นี่สิทำไมถึงอะไรอวอยสุมันนักมีอะไรหรือเมืองเอาจานชามพวกนี้ไปเก็บไปไปสิจ้าทำไมแม่ถึงรักใครสุขขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเฮ้ยแม่เดือนเมียเราจะสีได้เรื่องหรือเปล่านี่มาเฝ้าลูกอย่างนี้ไม่ได้อันเจ้าคะลูกไม่ใช่นักโทษก็ถ้าลูกไม่เคยคิดหนีพ่อก็ไม่ต้องทำแบบนี้ยังไงลูกก็ต้องแต่งงานกับพ่อสุขพ่อคุณพ่อคุณพ่อทำแบบนี้กับลูกไม่ได้เจ้าคะคุณพ่อจ๋ามันเลือกแล้วตรงเธอเท่านั้น